เดินทางมาถึงมวยคู่เอกของรายการศึกจิตเมืองนนท์เงินล้านที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่6เมษายน60แสงมณีอุ้มกระต๋องเชียงใหม่ยิมครับเจอกับซุปเปอร์เล็กมอรัตนบัณฑิตพิกัดน้ำหนัก130ปอนด์นะครับซุปเปอร์เล็กมอรัตนบัณฑิตนะครับหวานใจของน้องใบเตยครับนักชกจากประโคนชัยบุรีรัมย์นะครับเจอกับมัญจาคีรีขอนแก่นครับคนนี้ครับแสงมณีสอเทียนโพเดิมนะครับโด่งดังมาจากสีเสื้อสอเทียนโทของพันตำรวจโทสุทธิชัยเทียนโพนะครับแล้วก็ย้ายสังกัดมาอยู่อุ้มกระต๋องเชียงใหม่ยิมโดยเจ๊อุ้มโกต๋องครับโกต๋องขึ้นมาถอดมงคลให้ครับมวยคู่นี้เคยชกกันมาทั้งหมด9ครั้งนะครับซุปเปอร์เล็กนี่เอาชนะมา7ครั้งส่วนแสงมณีนะครับชนะมา2ครั้งล่าสุดนี้ชกมวยรอบคิงไฟเตอร์นะครับที่ลุมพินีครับ3ยกแสงมณีเป็นฝ่ายเอาชนะซุปเปอร์เล็กมาได้ที่เวทีมวยรามอินทรานะครับเมื่อ3ปีที่แล้วครับแข้งขวาของซุปเปอร์เล็กครับแสงมณีแข้งซ้ายครับยก3ปล่อยตัวมาครับซุปเปอร์เล็กต่อ19ค่าตัว 200,000 บาทนะครับไฟนี้ทางด้านของแสงมณีครับซุปเปอร์เล็ก 160,000ขวาเจอซ้ายแหละครับจะเป็นงูเหลือมเจอชวดเชือกกล้วยหรือเปล่าครับแสงมณีออกแข้งครับแสงมณีนี่แข้งซ้ายจัดจ้านมากนะครับมวยซ้ายที่แสงมณีแพ้ก็เป็นทางด้านของทักษิณเล็กเกียรตินิวัฒน์นะครับแต่มวยขวาแสงมณีบอกว่ากินนิ่มครับไฟล่าสุดนี้ไปชนะคะแนนไข่มุกขาวมาที่สงขลานะครับก่อนหน้านั้นชนะก้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีนั้นก็ซ้ายเหมือนกันนะครับแล้วก็ชนะน้องยก3ช้างศึกเกียรติทรงฤทธิ์เด้งตีเข่าขวานะครับซุปเปอร์เล็กคืนในนี่ใครก็มองว่าซุปเปอร์เล็กดีกว่าแน่นอนนะครับอยู่ที่วงนอกครับณตอนนี้นี่แสงมณีก็ยังไม่ได้เปรียบเลยนะครับในการออกแข้งซ้ายครับเตะไม่ค่อยเข้าครับเนี่ยครับซุปเปอร์เล็กยกบังหมดเลยครับหมัดซ้ายของแสงมณีระยะหลังนี้มีแข้งซ้ายหมัดซ้ายมาเป็นลูกคู่เลยนะครับแสงมณีครับแข้งซ้ายแต่ว่าเนี่ยครับแข้งยังไม่ทำงานครับวันนี้ครับเตะเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าก็โดนบ้างโดนบ้างแต่เยอะก็จริงนะครับทางด้านของแสงมณีแต่ว่าขวาของซุปเปอร์เล็กขวาครับแหมดึงหลบได้นิดเดียวครับแข้งซ้ายเนี่ยครับเตะไม่เข้าครับซ้ายโดนยกบังหมดครับโดนเก็บอาวุธหมดเลยครับโอ้อึดอัดแล้วครับโอ้ชิงออกขวาก่อนครับซุปเปอร์เล็กชิงออกนี่รับรองไม่พลาดเป้านะครับเนี่ยครับชิงออกขวาขยับซ้ายเข้ามานิดนึงเตะภาพในละครับยกบังได้เหมือนกันนะครับแสงมณีครับประสานกลางอากาศแล้วก็นี่ครับครับลูกลักษณะขโมยต่อยแบบนี้ครับเตะกลางหลังเลยครับซุปเปอร์เล็กขวามาเจอซ้ายโต้แข้งซ้ายของแสงมณีครับชิงจังหวะกันออกครับแข้งขวาของซุปเปอร์เล็กครับเนี่ยครับซ้ายเตะไม่เข้าครับหมดยกที่3ครับกองเชียร์มาเยอะนะครับโดยเฉพาะสาวๆนี่แม่ไม่รู้ไปขนมาจากไหนครับเสียแขกชอบไปที่แสงมณีครับให้วีบุรีรัมย์มาดูแลอยู่ครับยกที่4ปล่อยตัวมาครับซุปเปอร์เล็กต่อ72นะโอ้ขยับต่อแพงเลยครับเนี่ยครับเตะไม่เข้าครับเตะไม่เข้าแล้วเตะไม่ขึ้นด้วยครับแสงมณีครับกลายเป็นว่าหนูครับใครๆก็มองว่าซุปเปอร์เล็กนี่ยังไงก็ต้องกินในครับแต่ว่านอกตอนนี้นี่แหมเลื่อมกว่าครับดูดีกว่าซะแล้วครับตีเข่าขวาราคาไว้แข้งขวาครับยอดนี่2ล้าน5แสนนะครับชาวต่างชาติ171คนครับแข้งขวาของซุปเปอร์เล็กแสงมณีแม่เตะไม่เข้าครับเอาละครับแข้งนี้ได้ครับแสงมณีแต่ว่าเจอขวาคืนเอาละครับ2แข้งติดต่อกันครับแสงมณีครับทำได้ดีแล้วครับแสงมณีครับยกระดับเกมของตัวเองขึ้นมานะครับ2แข้งนี้ต้องหลบต่อเนื่องครับ
เอาละครับได้3แข้งสุภเล็กเตะไม่เข้านะครับโยกต่อครับแข้งขวามาเจอซ้ายโต้แข้งขวาไปเจอซ้ายคืนนะครับเก็บอาวุธได้ครับสุภเล็กแข้งขวาครับหมัด1 2แม่เตะซ้ายครับแสงมณีเตะไม่เข้าครับดอกนี้ขวามาซ้ายไม่เข้าครับแทงเข่าซ้ายตามเจอเข่าขวาของซุปเปอร์เล็กดูครับดูการจับของซุปเปอร์เล็กครับตีเข่าขวาครับโอ้ในนี้ต้องบอกว่าซื้อขนมกินได้เลยนะครับเครื่องหมายการค้าเลยครับแสงมณีโยกต่อแทงซ้ายชักจะออกลูกลังเลซะแล้วครับนี่ครับเจอแข้งขวาของซุปเปอร์เล็กเตะไม่เข้าครับเจอทีบพยายามขยับขยับหาจังหวะให้ตัวเองนะครับเจอแข้งขวาของซุปเปอร์เล็กครับเนี่ยครับเตะกระเด็นเลยครับแข้งขวาของซุปเปอร์เล็กครับพยายามต่อยครับแสงมณีครับถีบขวาไปครับซุปเปอร์เล็กแข้งขวาสูงครับโอ้เจาะยากแล้วครับตอนนี้ครับเตะไปโดนกระจับไม่ได้ตั้งใจครับแข้งขวาไม่เข้าเป้าครับคือเตะแล้วเจ็บเองแน่นอนครับแสงมณีวันนี้ครับหน้าแข้งด้านซ้ายนี่โอ้โหบวมปูดขึ้นมาหลายจุดเลยครับเตะไปโดนเข่าของซุปเปอร์เล็กครับคือชิงออกแข้งได้เร็วกว่าครับแล้วก็หมดยก4ฮะไปไกลแล้วครับยกสุดท้ายครับต่อไกลไร้ราคาครับเหลือเชื่อฮะโอ้ปืนไทยปิ่นสินชัยครับคุณพ่อของน้องใบเตยหัวลูกสาว2คนนี่ได้ยอดมวยมาเป็นลูกเขยทั้งคู่ครับคนแรกที่ลูก2แล้วก็คือด้านของเจ้า 3A ครับแล้วก็คนเล็กนี่คนนี้จออยู่ครับเรียนจบก็คงจะแต่งงานกันแล้วครับแล้วก็รักกันแบบสร้างสรรค์นะเด็ก2คนนี่ทางบ้านดีขึ้นมาครับทางมวยสุดยอดครับซุปเปอร์เล็กวันนี้โอ้ลูกนี้ไม่เจ็บแต่เขินนะครับยอมเลยครับแสงมณีหมดยกสุดท้ายครับก็ด้วยสปิริตครับเนี่ยครับก็มากราบกองเชียร์ทางด้านของทีมงานแสงมณีครับแสงมณีก็ไปกราบกองเชียร์ทีมงานของซุปเปอร์เล็กครับไม่มีปัญหานะครับ10ครั้งที่ชกกันนี่ซุปเปอร์เล็กได้รับการชูมือถึง8ครั้งด้วยกันนะครับตั้งแต่เด็กยันโตครับเอาชนะแสงมณีปุ้มกระต๋องเชียงใหม่ยิ้มไปแบบขาดลอยเลยนะครับไฟนี้ครับ49-47 3เสียงครับ